ของประชุมแบ่งความรับผิดชอบของอนุกรรมการขบวนการแข่งขันต่างๆนับทางกีฬาศิลปะนโยบายและย่องยอเพื่อเป็นการก้าเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองวันสร้างต่างกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีอิงตามการตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพของคณะรับผิดชอบขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตังกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีอิงตามหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่515ทับกมปศลงวันที่17กุมภาพันธ์ปี2021เกี่ยวกับการสร้างขบวนการแข่งขันกีฬาอ้อมข้างกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อคำนับหับตอนวันสร้างตังกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีดังนั้นในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2021ห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกองประชุมแบ่งความรับผิดชอบของอนุกรรมการขบวนการแข่งขันต่างๆนับทางกีฬาศิลปะนโยบายและย่องยอโดยการเข้าร่วมของท่านพันเอกขอนสวรรค์สมภาไซหัวหน้ากรมจัดตั้งพนักงานมีคณะประจำพรรคกรมใหญ่คณะพรรคกรมใหญ่ห้องโรงเรียนและคณะรับผิดชอบเข้าร่วมในกองประชุมท่านพันเอกบุญศรีธรรมรังสีรองหัวหน้าห้องการเมืองได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบฉบับเลขที่623ทับกมปศลงวันที่2มีนาคมปี2021ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบเสื่อมซึมบรรดาข้อแข่งขันเพื่อคำนับหับตอนวันสร้างตังกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีข้อตกลงฉบับเลขที่616ลงวันที่16กุมภาพันธ์ปี2021ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบนักกีฬาของกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบสำหรับประเภทกีฬาประกอบมีกีฬาบันเตะสนุมทั่วไปกีฬาปันทรงหญิงชายกีฬากระโตทีมเดียวชายทั่วไปเปตังหญิงชายนุ่งเครื่องแบบไวมางประกอบปืนอากาศหญิงชายทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้แก่บรรดาอนุกรรมการขบวนการเพื่อกระเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตังกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีนำไปจัดตั้งปฏิบัติรับประกันเห็นให้การเฉลิมฉลองวันสร้างตังกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีให้มีบรรยากาศที่เบิกบานมนต์ซื่นเป็นกระบวนการที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยเนื้อในที่มีความหมายความสำคัญและมีผลสำเร็จอย่างจบงาม